ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิกเกอร์ดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวเหตุการณ์สุดแปลกและฮาจากกล้องวงจรปิดที่ผมได้รวบรวมจากทุกมุมโลกมาอยู่ในคลิปนี้เพียงคลิปเดียวเป็นเหตุการณ์ที่หาดูยากและเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งถือเป็นเรื่องที่โชคดีมากที่กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้ก่อนถ้าเกิดไม่มีกล้องนะทุกคนคงไม่ได้เห็นความฮาอย่างแน่นอนโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมช็อตหน้าอายที่กล้องสามารถจับภาพไว้ได้ซึ่งเป็น EP เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนี่ยห่างหายไปเนิ่นนานเลยอ๋อ EP ที่7นี่เองซึ่งมันจะฮาและมันสุดติ่งขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย Let's go แต่เอี๊ยดเดี๋ยวก่อนเหมือนเดิมเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยเด้อถ้ากดแล้วไปชมกันเลยจุ๊บๆอันดับที่1แทงสนุกเกอร์ไม่ลงหลุมแต่กลับเข้าเป้าเฉยผมเชื่อเลยผู้ชายส่วนใหญ่คงต้องรู้จักสนุกเกอร์เป็นอย่างดีจะใช้ไม้คิวในการเล่นโดยเล่นบนโต๊ะที่มีผ้าสักหลาที่มีหลุมอยู่4มุมโต๊ะแต่ละลูกจะมีคะแนนแตกต่างกันไปผู้ใดมีคะแนนสูงสุดก็เป็นฝ่ายชนะไปเลยซึ่งเหตุการณ์ในอันดับแรกนี้เป็นเพื่อนซีที่ชอบแทงสนุกพอหลังเลิกงานจะมาแทงทุกวันแต่วันนี้ดันโชคร้ายไปหน่อยในขณะที่2คนดวลฝีมือกันอยู่ให้เราสังเกตชายขวามือให้ดีในจังหวะนี้เขาเล็งเต็มทีแทงโป๊ะโอ้โหชายซ้ายมือสะดุ้งเลยพี่ชายขวามือออกแรงเยอะไปแรงจนลูกกระเด็นหลุดโต๊ะแล้วก็บังเอิญประจวบเหมาะจอพอดีองศารัศมีที่พี่ซ้ายมือแกยืนอยู่ดันเป็นทิศทางที่ลูกกระเด็นใส่พอดีในช็อตนี้พี่แกจุกมาร้องดังอึ๊บคาที่เลยผู้ชายคนไหนที่นั่งดูอยู่คงเข้าใจดีใช่ไหมล่ะว่ามันจุกแค่ไหนอะส่วนเพื่อนขวามือก็ไม่ช่วยอะไรเลยยืนหัวเราะกากน้ำตาไหลแย่งจริงเพื่อนคนนี้มาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยหม้อต้มระเบิดบันเทิงยกร้านกันเลยทีเดียวในเหตุการณ์สุดฮาในอันดับที่2นี้เกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งของต่างประเทศในระหว่างที่ลูกค้าแต่ละคนกำลังนั่งรออาหารอย่างใจจดใจจ่อให้เราสังเกตพนักงานซ้ายมือให้ดีในจังหวะนี้เขาก้มเปิดเตาไมโครเวฟเพื่อหวังหยิบอาหารขึ้นมาเสิร์ฟแต่ก็ไม่รู้ชายคนนี้เขย่าอะไรพอเขย่าเสร็จก็จะเปิดฝาหม้อไอ้ยาน้ำกระชอนขึ้นมาอย่างแรงซึ่งผมนะครับก็ไม่ค่อยมั่นใจว่ามันคือน้ำอะไรกันแน่ถ้าใครรู้นะครับสามารถคอมเมนต์แชร์กันได้เลยในจังหวะนี้พนักงานตกใจมากรวมไปถึงลูกค้าที่นั่งรออยู่ด้วยกระจายเป็นน้ำพุแตกขนาดนี้เป็นผมก็ไม่อยู่แล้วเว้ยไม่รู้ร้อนขนาดไหนด้วยอ่ะโดนผิวหนังไปผ่องแน่พอชายคนนี้ตั้งสติได้ก็รีบยกหม้อดังกล่าวนำไปโยนทิ้งหลังร้านให้เร็วที่สุดถ้าขืนปล่อยไว้หน้าร้านเละแน่ๆพุ่งกระจายไม่ยอมหยุดเลยแต่เพราะเนื่องจากเส้นทางการขนส่งได้มีพนักงานยืนเต็มไปหมดโอ้ยเกะกะขวางทางชายคนนี้เลยตัดสินใจเอาไปทิ้งในห้องน้ำก็ได้ถ้าเราสังเกตความรุนแรงน้ำดังกล่าวมันกระชอนขึ้นถึงเพดานน่ะพวกหลอดไฟพัดลมเละอันดับที่3จักรยานเปาะบางเจอร่องน้ำนิดเดียวเขาหักกลางทางเลยในช่วงวัยเด็กผู้ชมส่วนใหญ่คงต้องเคยปั่นจักรยานไปโรงเรียนพอถึง8โมงยืนตรงหน้าเสาธงเหงื่อนี่ย้อยเต็มหลังไปหมดโดยเหตุการณ์สุดน่าสงสารในอันดับนี้เป็นนักเรียนชายวัยประถมของต่างประเทศที่ตื่นเช้าแหกขี้ตาปั่นจักรยานมาโรงเรียนในจังหวะนี้เป็นช่วงข้ามถนนพอดีเด็กชายคนนี้ก็ไม่ลังเลเลยรีบหักขวาข้ามมาอย่างไวนึกว่าจะหนุนนักซิ่งสิงภูเขาและช่วงจังหวะนั้นพอดีถนนมีพื้นต่างระดับเป็นหลุมร่องน้ำขนาดใหญ่พอเด็กชายปั่นเข้ามากระแทกตักแผงคอนะครับหักครึ่งไปเลยในจังหวะนี้เด็กชายตกใจมากเส้นทางนี้ขับผ่านทุกวันวันนี้ดันไม่รอดเฉยพอหลังจากตั้งสติได้ก็รีบเอามือพยุงตัวเองขึ้นมาพอคว้าจักรยานขึ้นมาดูอู้หูสภาพยับเยินสงสารน้องจังเลยอ่ะอุตส่าห์ตั้งใจปั่นมาเรียนจักรยานพังขนาดนี้โดดเรียนดีกว่าเสียใจจุงเบยแม่อุตส่าห์ซื้อให้และถ้าเราสังเกตนะครับคือจักรยานน้องคนนี้ไม่มีชกหน้าเลยกระแทกทีสะเทือนทั้งคันมาต่อกันด้วยอันดับที่4กันเลยน้องหมาลากป้ายตะลุยถนนจนวุ่นไปหมดเหตุการณ์แนนดับนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณบ่ายหนึ่งให้เราสังเกตหญิงสาวชุดดำซ้ายมือให้ดีในจังหวะนี้เขาจุงหมามาด้วยซึ่งผมคาดว่าเป็นสายพันธุ์บิ๊กเกิลตัวเตี้ยหูตกเป็นกระต่ายเลยในระหว่างที่หญิงสาวคนนี้กำลังขอตัวเข้าไปทำธุระเขาเลยนำเชือกมัดติดกับป้ายเพราะมั่นใจว่ามัดดีแล้วจึงเดินหยิบของเข้าไปในร้านส่วนน้องหมาตัวดังกล่าวก็นอนรอเจ้าของอย่างเรียบร้อยแต่ว่าจู่ๆนะครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นสงสัยน้องหมาดังกล่าวมันตกใจเสียงรถมันจึงสะดุ้งตื่นแล้วก็วิ่งหนีกันใหญ่เลยสติแตกในช่วงนี้ซึ่งเชือกที่ผูกกับป้ายดังกล่าวมันเบาแสนจะเบาน้องหมานะครับเลยลากป้ายไปด้วยในจังหวะนี้เจ้าของได้ยินเสียงพอดีเลยรีบวิ่งออกมาดูแต่ว่ามันก็สายเกินไปนะครับน้องหมาวิ่งไปนู่นแล้วในจังหวะนี้ทุกคนต่างงงว่าธงอะไรว่าขยับได้ด้วยในเหตุการณ์นี้สงสารน้องหมาแล้วก็เจ้าของจังเลยฝนตกเปียกเต็มตัวคราวหน้านะครับเจ้าของต้องมัดให้ดีกว่านี้พอเจอป้ายวิ่งตามน้องหมาตกใจกันใหญ่ตะเลิดเปิดเปิงกันเลยทีเดียวตามจับไม่ทันจริงๆยิ่งวิ่งยิ่งหนีอันดับที่5เด็กซ่าบ้าผิดทีหันมาอีกทีไอ้หยาล้มตึง
ในเหตุการณ์นี้ถ่ายจากกล้องวงจรปิดเป็นพี่น้องต่างวัยที่ช่วงกำลังดื้อในจังหวะนี้พี่คนโตผู้ชายได้จัดการทำลูกโป่งใส่น้ำให้น้องสาวนะครับไปป่าเล่นในจังหวะนี้น้องสาวไม่รอช้าเลยพอหลังจากคว้าลูกโป่งไปได้ก็รีบวิ่งไปที่กลางถนนโยนขึ้นฟ้าล่วงใส่พื้นแตกดังปังในจังหวะที่โยนขึ้นฟ้าสาวน้อยกลัวมันจะล่วงใส่ก็เลยรีบวิ่งหนีออกมาอย่างไวเอ้าลืมไปมีรถจอดอยู่ข้างหน้าในจังหวะนี้หัวโขกดังตึงพี่ชายก็นั่งตะลึงไม่ยอมวิ่งเข้าไปช่วยรักน้องสาวจริงเปล่าวะเนี่ยมาต่อกันด้วยอันดับที่6กันเลยสุนัขเจ้ากรรมช่างทำกันได้ลงคอเป็นเด็กชายวัย10กว่าขวบที่โดนแม่บังคับไปจูงสุนัขมาเดินเล่นโอ้โหสุนัขแต่งตัวอย่างฟุ้งฟิงโดยเส้นทางนะครับเป็นทางลาดชันในจังหวะนี้สุนัขเห็นอะไรบางอย่างมันเลยรีบวิ่งเข้าไปดูและมันก็แน่นอนเลยว่าสุนัขตัวใหญ่ขนาดนี้พลังของมันค่อนข้างจะเยอะกระตุกเชือกทีคนจูงแทบปิวพลังจากสุนัขสำรวจเสร็จมันก็รีบเดินออกมาพร้อมกับตั้งหน้าตั้งตาวิ่งไปหาที่สำรวจใหม่เพราะสุนัขส่วนใหญ่ที่ถูกขังหรือว่าถูกล่ามโซ่เอาไว้เวลาปล่อยมาเดินเล่นทีดีใจใหญ่ซึ่งจังหวะนี้เป็นช่วงเนินพอดีมันวิ่งและกระตุกเชือกอย่างเต็มที่เล่นทำมาเด็กน้อยตีลังกาหน้าทิ่มไปเลยพลังหมามันเยอะจริงเนาะถ้าเราสังเกตสีหน้าของเด็กชายในช็อตนี้เขาร้องไห้งือๆปะโถเอ้ยไอหมาสุดดื้อรู้งี้อยู่บ้านอ่านหนังสือดีกว่าไม่น่าออกมาให้เจ็บตัวเลยบวกกับซอยนี้เป็นซอยตันน้องหมานะครับมันเลยวิ่งออกมาเพื่อหวังจะไปสำรวจที่อื่นต่อมันเลยตัดสินใจวิ่งออกมาอย่างรวดเร็วให้เจ้าของนะครับไม่สามารถจับมันทันน่ะมันกวนจริงเว้ยเฮ้ยสุนัขตัวนี้เด็กชายจะคว้าเชือกก็คว้าไม่ทันและดันไปเกี่ยวขาอีกเจ็บซ้ำเจ็บซ้อนกลับบ้านเจอแม่ด่าแน่นอนจะตามหาหมาไงดีวะเนี่ยวิ่งเพ่นหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อันดับที่7เสิร์ฟเบียร์สาดกระเซ็นเห็นแล้วเขาจะอารมณ์พี่กันเลยในคลิปสุดเศร้าในอันดับนี้หลายคนคงเคยเห็นผ่านตามมาบ้างแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2019ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งของต่างประเทศในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามได้มีลูกค้าโต๊ะหนึ่งที่สั่งเบียร์จำนวนทั้งหมด6แก้วเป็นเบียร์สดฟองฟอดน่ากินพอหลังจากรับออเดอร์เสร็จพนักงานชายก็เดินออกมาไปหยิบถาดใส่เบียร์เพื่อเดินไปเสิร์ฟในจังหวะนี้เขาระมัดระวังมากค่อยๆหยิบค่อยๆยกพอหลังจากเดินมาเพียง2ก้าวเองจู่ๆแก้วเบียร์ก็เสียการทรงตัวเอ็นเฉียงไปทางซ้าย1แก้วในช็อตนี้พนักงานเสิร์ฟหยุดอึกและก็บังเอิญพอดีที่ปลายแก้วดังกล่าวดันไปกระแทกกระถาดเสิร์ฟเฉยมันจึงล้มเป็นโดมิโน่เลยสาดกระเซ็นเต็มพื้นร้านในจังหวะนี้พี่แกหัวเสียมากเลยจัดการเวียงถาดทิ้งซะเลยอารมณ์นี้ผมก็เคยเป็นแต่จะว่าไปก็แอบสงสารชายคนนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าโดนเจ้านายด่าหรือเปล่ามาต่อกันด้วยอันดับที่8กันเลยคู่รักเจอตุ๊กแกฮันแน่วิ่งหนีไม่รอแฟนเลยเป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าได้มีหนุ่มสาวคู่รักคู่หนึ่งที่ออกมานอกบ้านเพื่อมาหาของในจังหวะนี้หญิงสาวจับเก้าอี้เพื่อง้างดูใต้โต๊ะมีอะไรบ้างแต่เนื่องจากบริเวณนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาสัตว์ต่างๆก็มาอาศัยทำรังอยู่โดยหนึ่งในนั้นก็มีตุ๊กแกด้วยพอหลังจากตุ๊กแกเห็นคนมันก็โผล่หน้าออกมาพร้อมกับร้องตุ๊กแกในช็อตนี้ทั้งสองคนตกใจมากโดยเฉพาะผู้ชายนะครับยิ่งกลัวอยู่ด้วยเพราะเห็นตุ๊กแกเท่านั้นแหละพี่แกไม่รอช้าเลยรีบวิ่งหนีใส่ตีนหมาอย่างไวแฟนเฟิร์นไม่สนใจหรอกจังหวะนี้ซึ่งถ้าเราสังเกตคือท่าทางพี่แกออกมาเลยอ่ะกลัวจริงผมเชื่อในจังหวะนี้หญิงสาวก็ไม่รอช้าเลยรีบวิ่งหนีตามผู้ชายไปในส่วนน้องหมาก็ไม่ช่วยอะไรวิ่งตามเจ้านายไปดีกว่าพอหลังจากน้องหมาตั้งสติได้ก็เลยรีบวิ่งกลับมาดูจังหวะนี้เจอตุ๊กแกขู่ไปหาเจ้านายดีกว่าอยู่ไม่ไหวหมาก็กลัวด้วยตุ๊กแกอันดับที่9รถดูดซ่วมระที่หน้าบ้านจะเบ่งบานขนาดไหนไปชมกันเลยในส่วนเหตุการณ์สุดท้ายในอันดับนี้ได้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนเป็นตึกแถวแห่งหนึ่งในซอยที่ตื่นเช้ามามีกลิ่นอบอวลไปหมดเพราะเนื่องจากสาเหตุส้วมเต็มเจ้าของนะครับเลยจัดการโทรหารถดูดส้วมให้มาดูดโดยเร่งด่วนเลยซึ่งในระหว่างที่ทำการดูดอยู่จู่ๆเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับก็เกิดขึ้นเลยสายยางได้เกิดการพองตัวปิดทะลุรูท่อออกมาส่วนคุณตาที่ยืนรอดูอยู่เห็นท่าไม่ดีนะครับจึงวิ่งหนีออกมาอย่างเร็วพอสายยางฟัดออกมาได้เศษตี๊ดก็กระจายเต็มไปหมดเรียกได้ว่าหอมอดอวยทั่วซอยและขอกราบอภัยด้วยที่ผมพากเสียงไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่พอดีภาคเสียงดังไม่ได้ข้างห้องเคาะมาหลายทีแล้วเนี่ยคลิปนี้เลยออกมาช้าหน่อยในส่วนใครอยากให้กำลังใจแค่กดไลค์ก็พอและขอบคุณหลายๆและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยและหากใครที่ชอบดูสปอยซีรีส์ไปกดดูช่องนี้ได้เลยรับรองฟินๆ